ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการคาดการณ์นักเตะแพ็คใหม่นะครับคนเป็นแพ็คของ Player of the Week นะครับหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับทุกคนก็มีรายชื่อของนักเตะคนไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็มีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นการนำเสนอย้ำนะครับว่าเป็นการนำเสนอนะครับสำหรับการคาดการณ์ของนักเตะแพ็คใหม่แพ็คของ Player of the Week นะครับซึ่งเป็นการคาดการณ์ของช่องต่างประเทศนะครับสำหรับแพ็คปัจจุบันที่กำลังจะหมดอายุไปนะครับทุกคนก็นำทับโดยErling Brown Haaland ทุกคนโปรตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างได้นักเตะคนไหนกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งแพ็คนี้นะครับจะหมดอายุไปในวันพฤหัสนี้แล้วนะครับและสำหรับแพ็คใหม่ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the Week การ์ดสีเขียวนะครับซึ่ง Best Legend AA นะครับคนก็ให้การคาดการณ์ทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยเบเนโดซิลวาทุกคนคริสเตียนพูลิสิตนะครับราฟาเอลซิลวาทุกคนเปโดโปโรนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะครับว่าจะเป็นอิสโคทุกคนแล้วก็เบิร์กไวน์นะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนจะได้ใครกันบ้างเรียงใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนักเตะที่น่าสนใจครับคนแรกนะครับก็คือทางฝั่งของเบิร์กไวท์คนตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์ค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับและคนต่อมาคือทางฝั่งของเปโดโปโรจากทอร์เนมฮอสเปอร์นะครับตำแหน่งของแบ็คขวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่98เลยนะครับสำหรับเปโดโปโรและต่อมานะครับเป็นกองกลาง CMF จากอินเตอร์มิลานครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่98เลยนะครับและคนต่อมาเป็นราฟาเอลซิลวาจากเบนฟิก้าตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่98เลยครับทุกคนคนต่อมาเป็นคริสเตียนพูลิสิตนะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่100เลยนะครับและปิดท้ายด้วยเบเนโดซิลวานะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์เช่นกันทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่101เลยนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับมีการคาดการณ์เพิ่มเติมมาอีก3คนด้วยกันนะครับคนแรกก็คือเบนนาเซอร์จากเอซีมิลานครับทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่97ครับทุกคนรวมไปถึงยานซอมเมอร์จากอินเตอร์มิลานนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่97ตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับทุกคนเลยก็ปิดท้ายด้วยยาสโกกวาดิโอนะครับตำแหน่งของแบ็คซ้ายทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่100เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงไอเทมเชนดิวนะครับสำหรับการเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับทุกคนก็รอรับของฟรีกันได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ